ครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคีอารันวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเป็นข่าวที่แบบว่าผมตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าข่าวนี้เนี่ยเป็นเกี่ยวกับภาพยนตร์นะครับแล้วก็เป็นค่ายภาพยนตร์ที่ผมชอบมากก็ติดตามมาตั้งแต่เด็กเลยก็คือเป็นค่ายภาพยนตร์ GDS นะครับซึ่งข่าวที่ผมจะมาพูดวันนี้ก็คือ GDS เนี่ยเขาออกมาแถลงนะครับมันเป็นงานคล้ายๆงานเปิดตัวหนังเรื่องใหม่นั่นแหละก็คือเป็นโปรเจกต์5โปรเจกต์นะครับแบบว่ายิ่งใหญ่มากในงาน GDS Extraordinary 2021 Line Up ก็เดี๋ยวผมก็จะมาบอกนะครับว่าในงานประกาศของ GDS เนี่ยเขาประกาศภาพยนตร์ออกมาเป็นเรื่องอะไรบ้างแนวไหนครับสำหรับเรื่องแรกเนี่ยที่เราจะได้ดูกันของ GDS เนี่ยก็คือประเดิมด้วยโปรเจกต์ใหญ่ส่งท้ายปี2020นะครับกับหนังที่กำกับโดยพี่เมธธราธรนะไม่ใช่ธนาธรพี่เมธธราธรเขาก็เคยฝากผลงานมาแล้วนะครับกับภาพยนตร์ที่แบบว่าทำให้เราขำลั่นโรงเลยก็คือโอ้ยจะเลยATM Earth และก็ I-Fi Thank You Love You นั่นแหละเขาได้มากำกับหนังนะครับโดยมีนักแสดงดังนี้ก็คือพี่ใบเฟิร์นพี่แบงค์ทิติพี่แหม่มกัทธิยาจากใครฆ่าประเสริฐเลือดข้นคนจางและก็พี่เผือกพงศธรนะครับแก๊งพี่มากนั่นเองก็คือแบบเป็นการร่วมมือกันครั้งแรกของค่าย GDS กับณเดชน์เลยนะครับณเดชน์เนี่ยได้มาร่วมงานกับค่ายเลยนะก็ถือว่าเป็นหนังฟีลกู๊ดที่ทาง GDS เขาถนัดอยู่แล้วนะครับแล้วผมก็คิดว่าน่าจะสนุกแล้วก็ตลกแล้วก็แบบยังไงอ่ะมันก็ไม่น่าทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วครับเพราะว่าGDS เขาถนัดหนังแนวเนี้ยและเราก็จะได้ดูหนังเรื่องนี้กันนะครับในวันที่3ธันวาคมปีนี้นั่นเองนะครับส่วนเรื่องถัดไปนะครับก็คือเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับหนังผีนะครับเป็นหนังผีที่กำกับโดยพี่ก๊อฟประวีณนะครับซึ่งเขาเคยฝากผลงานมาให้เราแบบเขย่าขวัญมาแล้วจาก Body Shop 19นะครับ4แพ่งและก็5แพ่งนะครับโปรเจกต์นี้เนี่ยเป็นการนำเรื่องราวของผีกับวิทยาศาสตร์มาเจอกันซึ่งเป็นครั้งแรกของ GDS เลยมั้งที่เอาเรื่องนี้มาทำและผมก็ได้เห็นแบบว่าไงอะคล้ายๆทีเซอร์ที่แบบว่าเขาออกมาน่าดูมากๆเลยนะครับนำแสดงโดยพี่ต่อธนภพนะครับผลงานหนังของเขาเนี่ยเราไม่ได้ดูกันนานมากเลยครับจากฝากไว้ในกายเธอเนี่ยแล้วก็พี่ไอซ์พาลิสนะครับบางทีเธอจะยอมใจเย็นและฟังฉันสักหน่อยบางทีเธอจะยอมใจเย็นและฟังฉันสักหน่อยนั่นแหละก็แล้วก็นักแสดงนำหญิงอีกคนนึงครับซึ่งผมไม่คุ้นหน้าเลยเป็นใครไม่รู้ชื่อพี่นิชานัทนะนิชาหรือเปล่าอ่านไม่ถูกก็ขออภัยด้วยนะครับก็เป็นที่แบบว่าน่าภาคภูมิใจมากเลยก็คือ GDS เนี่ยไม่ได้ทำหนังผีมานานพอสมควรแล้วครับแล้วผมก็ดีใจมากที่1ใน5โปรเจกต์นี้เนี่ยมีหนังผีแต่นี่ก็ยังไม่ได้เป็นผีแบบผีจ๋าเลยนะครับเราไปดูเรื่องต่อไปกันดีกว่าเลยนะครับเรื่องต่อไปก็ยังเป็นหนังผีอยู่เหมือนเดิมนะครับเรื่องร่างทรงนะครับเป็นภาพยนตร์ระทึกขวัญแบบเป็นหนังที่ร่วมทุนข้ามชาติเลยนะเป็นหนังของพี่โต้งบรรจงกับนาฮงจินเนี่ยเขาเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็ผู้ควบคุมดูแลงานสร้างที่เคยฝากผลงานจาก The Crasher ซึ่งผมก็ไม่เคยดูหรอกแต่กวาดชื่อเสียงแล้วก็ความชื่นชมเนี่ยจากเมืองคานมาถึง3ครั้งเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการร่วมมือครั้งที่แบบว่าน่าจดจำของ GDS เลยนะครับก็คือเป็นการข้ามแบบข้ามชาติไม่ได้ทำกับคนไทยอย่างเดียวและยังที่สำคัญยังได้พี่โต้งนะครับจากผู้กำกับพี่มากพระโขนงนะครับ
5แพร่ง4แพร่งแฝดแล้วก็หนังที่ผมชอบมากที่สุดหนังผีในดวงใจของผมใน GTX ก็คือ Shutter กดติดวิญญาณนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นหนังผีที่เขาออกมาบอกนะครับว่าเป็นหนังผีที่เป็นผีจ๋าเลยนะไม่มีตลกไม่ใช่เหมือนพี่มาก5แพร่ง4แพร่งแต่เป็นผีจ๋าเลยก็น่าดูมากๆเลยนะครับเราไปที่โปรเจกต์ต่อไปเลยนะครับโปรเจกต์ต่อไปของ GDS เรื่องที่3นะครับเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่ค่ายร่วมทุนกับนาดาววังเกาะนะครับสร้างโปรเจกต์สุดเซอร์ไพรส์นำแสดงโดย9นักแสดงขวัญใจวัยรุ่นเป็นหญิงล้วนนะครับเป็นการรวมทีมเกิร์ลกรุ๊ปหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เป็นหญิงล้วนได้แก่พี่ฝนสนันทชาติพี่เบลเคมิสลาพี่แพรวานิชาพัฒน์พี่ฟังนลีกูลพี่ต้าเหนิงกัญญาวีพี่กุ๊กไก่ภาวดีพี่แพทชนะชยานิดพี่แพรนฤพรกมลแล้วก็พี่นาน่าสวรรยานะครับจากฉลาดเกมโกงซึ่งโปรดิวเซอร์เนี่ยควบคุมงานสร้างโดยใครที่ไหนไม่ได้ครับในเมื่อแก๊งนักแสดงเป็นวัยรุ่นก็ต้องพี่ยงทรงยศนะครับจากผู้กำกับเด็กหอฮอร์โมนวัยวาวุ่นแล้วก็แฟนฉันรวมถึงละครที่แบบว่าเข้มข้นมากเลยครับเลือดข้นคนจางซึ่งได้ตัวผู้กำกับที่เขาทำงานร่วมกันมาแล้วนะครับในฮอร์โมนวัยวาวุ่นซีซั่น2ก็คือพี่ปิงเกียงไก่ซึ่งผมชอบนะแต่ยังไม่มีรายละเอียดออกมาว่าหนังเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าเป็นแบบผู้หญิงล้วนเลยและชื่อหนังเนี่ยเป็นตัวเดียวนะครับเป็นตัวอักษรตัวเดียวก็คือตัว W ย่อมาจาก Woman หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ก็ถือเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากเรื่องนึงเลยนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายนี่ก็ถือว่าถ้าใครได้ดูประกาศเนี่ยก็คงอาจจะช็อกนะครับแต่ผมก็รู้สึกเฉยๆซึ่งก็คือโปรเจกต์ภาคต่อของละครที่คุณรักสู่ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งปีบุพเพสันนิวาส2นะครับบุพเพสันนิวาส2การกลับมาอีกครั้งของพี่หมื่นนะครับพี่โป๊ปทะวันธนวันและพี่และแม่หญิงกาลเกตนะครับพี่เบลล่าลานีซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ต้องผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยอยากเคยดูมาแล้วนะครับในละครเนี่ยที่เขาทำบุพเพสันนิวาสเพราะว่าละครเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหโด่งดังมากเลยมั้ง2ปีที่แล้วปะก็ถือว่าแต่ผมรู้สึกว่ามันมาช้าไปนะครับกระแสมันไม่ค่อยมีแล้วแต่อย่าเพิ่งดูถูกไปนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการร่วมมือกันครั้งแรกของค่าย GDS กับอะไรล่ะที่เขาเรียกเป็นแบบว่าละครของช่อง3ผมจำชื่อไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะครับก็คือเป็นการร่วมมือกันครั้งแรกเลยนะครับตอนแรกเนี่ยหลายๆคนเดาไว้ว่า หลายๆคนเนี่ยเดาไว้ว่าเป็นค่ายที่จะได้ทำเอาเรื่องบุพเพสันนิวาสเนี่ยไปทำเป็นภาพยนตร์เนี่ยก็คือค่าย M Picture แต่ผิดคาดนะเป็นค่าย GDS แบบทุกคนแบบฮะจริงเหรอเอออะไรแบบนี้แหละก็หนังเรื่องนี้ครับจะได้ตัวผู้กำกับจากรถไฟฟ้ามานะเธอและละครน้ำตากามเทพก็คือพี่ปิงอดิศรนะครับซึ่งเขากำกับหนังเรื่องแบบความรักเนี้ยถนัดอยู่แล้วนะพี่ปิงผมเชื่อในฝีมือนะครับแล้วก็ถึงผมจะไม่ค่อยอยากดูเท่าไหร่แต่ไม่ใช่ไม่อยากดูแบบผมไม่ได้ยังไงอ่ะบุพเพสันนิวาสผมไม่ได้เป็นแฟนอะไรขนาดนั้นอ่ะเออแล้วที่สำคัญมันก็คือมันนานแล้วอ่ะครับก็แต่ยังไงผมก็จะดูนะทั้ง5เรื่องเนี่ยเพราะว่ายังไง GDS ก็ยังอยู่ในใจผมนะครับผมจะไม่แบบว่าล้มเลิกการดูหนังค่ายนี้แน่นอนแล้วผมแบบชอบมากเลยโคตรชอบอ่ะเป็นหนังไทยที่แบบเป็นค่ายหนังไทยที่แบบดีที่สุดและทรงพลังที่สุดแล้วมั้งผมกล้าพูดเลยเพื่อนๆคนไหนนะครับที่แบบว่ารู้สึกยังไงกับการที่เขาออกมาประกาศโปรเจกต์ทั้ง5โปรเจกต์เนี่ยรู้สึกอยากดูเรื่องไหนมากเป็นพิเศษก็คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนะครับอยากพูดอะไรอยากแบบว่าคอมเมนต์อะไรก็เชิญคอมเมนต์ได้เลยนะครับเพราะไม่มีใครคอมเมนต์คลิปผมเลยก็ผมยินดีรับฟังนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะครับบ๊ายบาย อยากฝากคือฝากกดติดตาม
ตามด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ไปให้มันไกลๆให้ผมมีผู้ติดตามเยอะๆสักทีนะครับ